ก็คือเดนิสซาซูชื่อยาวชื่อเต็มๆคือเดนิสซาซูนาเกซูซึ่งเป็นผู้นำประเทศคองโก,โกนะฮะอันนี้คือสาธารณารัฐคองโกนะฮะ Republic of Congo อยู่ในทวีปแอฟริกาเนะี่ยเขาเป็นผู้นำประเทศคองโกมาเป็นเวลา32ปีแล้วก็ปรากฏว่าเขาสามารถชนะการเลือกตั้งอีกครั้งนะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่เขาได้ชัยชนะอีกครั้งและเขาจะอยู่ต่ออีก 4ปีก็คงจะปกครองยาวถ้ารวมอีก4ปีก็เป็น36ปีถ้าไม่มีปรากฏการณ์เขาเรียกว่าอะไร c o n g o l i s ส <c> Spring <oughs> ซึ่งซึ่งคงไม่มีนะฮะ,อะโอเคก็คือว่าอยู่ต่อแล้วก็ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียง160ของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับก็คนที่รายงานผลการเลือกตั้งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเขาเองนะครับแล้วคนที่แข่งกับเขา ที่ได้มาเป็นอันดับที่2นะฮะก็จะเป็นกายบรซ์พาเฟ่ได้ไป1้5ของคะแนนเสียงผู้ที่มาใช้เสร็จเสร็จแล้วมีทหารที่ลงสมัครแข่งกับเขาด้วยนะฮะพลเอกจอห์นมารีมิเชลโมโกโกได้ไป1้4ก็เป็นอังว่าตกลงแล้วผู้ที่จะปกครองประเทศคองโกต่อไปนี่คือสาธารณรัฐคองโกนะฮะริพับล c of คองโกก็คือคนเดิมนะครับเดนิสซาซูนเกซูอันนี้ไม่ใช่ DR คองโกนะฮะ บางทีผมรายงานข่าวเกี่ยวกับประเทศนี้ให้ให้ให้เข้าใจว่าคนละเรื่องกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันซึ่งเคยมีชื่อในอดีตว่าไซแอร์ไซแอร์นั้นเป็นของตระกูลคาเบล่านะฮะรุ่นพ่อแล้วก็มาถึงรุ่นลูกนะฮะลอเรนมาถึงโจเซฟอันนั้นคือ d r คองโกเดโมแครติกริพับลิ c ออฟคองโกอันนั้นคือไซแอร์ที่เปลี่ยนชื่อยนะุคมาบูทูเนี่ยหลังจากยุคมาบูทูเปลี่ยนชื่อมาเป็นคองโกนะฮะอันนั้นคือ d r คองโกอันนี้คือร e พับลิ c ออฟคองโก